สวัสดีครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเป็นวันตรุษจีนนะครับวันที่4เป็นวันไหว้เนาะวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่5วันเที่ยว2562นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับตรุษจีนของทุกๆปีของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนาะมีการปัดกวาดถูบ้านนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวเนาะวันนี้ก็สำหรับผมก็เติบโตมาในคนไทยเจอสายจีนคุณพ่อเป็นคนไทยเจอสายจีนเนาะอากงอาม่ามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนั่งเรือสำเภามาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็สำหรับผมเพราะตอนนี้ไม่อยู่คอนโดเนาะส่วนมากคนไทยลูกหลานก็จะเริ่มประเพณีจะเริ่มหายไปเนาะก็มีบ้างผมก็มีไหว้ก็มีที่บ้านก็ที่คอนโดก็จะมีพระนะครับแล้วก็ไหว้ก็เล็กๆน้อยๆมีขนมเทียนนะครับต่างขนมเทียนขนมเข่งผลไม้ผมก็ประมาณ3อย่างแล้วแต่บางคนก็5อย่าง3อย่าง5อย่างได้หมดผมก็ไหว้แค่ประมาณ2อย่างเท่านี้นะครับก็อีกที่เหลือที่ไหว้เยอะๆก็เดี๋ยวไปบ้านอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีให้ดูนะครับก็ที่คอนโดก็จะมีศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับแล้วก็ศาลตายายแล้วก็รถนี่ก็อาจจะไหว้ขนมเข่งขนมเทียนคือไหว้เราที่เรามีเท่าที่เรามีนะครับเรามีน้อยแล้วก็ไหว้น้อยเรามีเยอะแล้วก็ไหว้พอสมควรไม่ต้องไหว้เยอะอะไรมากมายนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากพระขอเจ้าดับบรรพบุรุษเราให้เรามีหน้าที่ในการงานทำงานการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amy TV ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนไหว้รถผมอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเนาะเราไม่ได้ไหว้เยอะอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างผมก็จะมีดอกไม้เป็นพวงเล็กๆนะแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็ที่คอนโดก็ไม่ได้จุดธูปนะครับก็งดจุดธูปไปก็เรื่องฝุ่นละอองปีนี้ก็เยอะเหลือเกินเนาะแต่จริงๆแล้วอยู่คอนโดก็ไม่ควรจุดธูปเนาะเรายกมือไหว้ขอพรเขาก็ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทราบอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไหว้รถไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ตายายกันต่อไปนี้ก็เป็นการไหว้รถนะครับก็ผมก็ไหว้ประมาณนี้นะครับผลไม้3อย่างเหมือนกันแล้วก็ขนมเทียนขนมเข่งนะครับก็ตุ๊กจีนแล้วก็มีดอกไม้สักพวงนึงนะครับบางคนอาจจะไหว้มากกว่านี้ก็ดูตามมีนะครับพอคือมีน้อยก็ไหว้น้อยไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับก็ขอโชคขอลาภขอให้ขับรถปลอดภัยนะครับปราศจากอันตรายใดๆให้แม่ย่านางช่วยคุ้มครองนะครับก็ประมาณเช่นนี้อย่าไปดูต่อไปเป็นการไหว้สารภูมิเจ้าที่แล้วก็ตาใหญ่ของคอนโดนะครับอันนี้ก็ที่ต่อไปนะครับเป็นสารภูมิเจ้าที่นะครับแล้วก็ตาใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับคอนโดแห่งนี้แล้วก็มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้อยู่เรียนเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงานทำมาค้าขึ้นนะครับนะครับมันมีดอกไม้มีน้ำมีผลไม้แล้วก็มีขนมเค้กขนมเทียนเนาะโอเคที่คอนโดก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหว้ที่บ้านต่อบรรพบุรุษนะครับนี่ก็บ้านบรรพบุรุษที่บ้านนะครับก็เป็นสุดท้ายแล้วในการไหว้เจ้าวันนี้ตุ๊กจีนนะครับก็ของไหว้ส่วนมากเขาก็ไหว้กันหน้าบ้านตั้งโต๊ะแล้วแต่นะครับตามประเพณีใครสะดวกทางไหนก็จับทางนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับตุ๊กจีนปี2562นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ด้วย